แค่พักคิดว่าเป็นโปรเพลเยอร์เฉยคือไม่ไม่พี่มึงยังคิดเป็นยูทูบเบอร์เลยไม่ไม่สรุปคือไม่พี่แม้แต่เดียวไม่อยู่แล้วคุณพี่สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการเกมเชนเจอร์ผมมิกกี้พีพีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นกรรมการตัดสินในวันนี้เกมเชนเจอร์โต้วาทีดวลวาทะเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เรามาดีเบตกันทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับเกมและเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง4ท่านเริ่มจากคนแรกเลยไฮบิเดครับสตรีมเมอร์หน้าตาดีที่สุดที่สุดประเทศไทยเย้ครับผมที่สุดในประเทศด้วยและคนที่2ครับใส่แมสทำไมเนี่ยเฮ้ยพี่ดูคู่ดีเบตผมดิทำไมอ่ะแมงโมบินมาเต็มแน่ใส่แมสป้องกันก่อนเลยแล้วกันกายงิดครับแล้วคนต่อไปนี่ใครเนี่ยโอเคโอเคดิมิกจากเมฆก็ได้ไหมครับครับผมค่ะแล้วก็คนสุดท้ายสุจรนคนอย่างเชอรี่ครับมีกูคนเดียวที่โดนนะโดนอะไรวะคือมึงโฟกัสกูแล้วแล้ววันนี้เราจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือโปรเพลเยอร์กับสตรีมเมอร์ให้ทั้ง2ฝั่งนี้เลือกไหมเลือกอะไรครับกดใครกดกิ่งก่อนใครเลือกทีหลังถ้างั้นนี่เลือกก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของฝั่งโปรเพลเยอร์เนื่องจากว่าตอนที่ผมแข่งเนี่ยก็แชมป์แชมป์อะไรแชมป์อะไรในประเทศก็เยอะกว่าแล้วฝั่งลิมิกกับเชอรี่ก็จะเป็นฝั่งโปรเพลเยอร์ครับเป็นตัวแทนฝั่งโปรเพลเยอร์แล้วก็ฝั่งกายงิดกับไฮบินเอ็กซ์เอกไฮบินเอ็กซ์จะเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังไอ้พาร์ทของโปรเพลเยอร์เนี่ยผมมันจะทำควบคู่กันไปด้วยก็คือจะตัดของจะเอาแค่พาร์ทคิดว่าเป็นโปรเพลเยอร์เฉยคือไม่ไม่พี่มึงยังคิดเป็นยูทูบเบอร์เลยไม่ไม่สรุปเธอไม่พี่แม้กระเดียวไม่อยู่แล้วพี่แล้วแหละปิดปากตัวเองคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนถามคำถามเนาะแล้วใครที่กดกระดิ่งก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ตอบก่อนใครกดก่อนตอบก่อนและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะฟังแล้วมันไม่ make sense ว่ะสามารถกดกระดิ่งเพื่อเถียงได้เลยเริ่มจากฝั่งที่กดกระดิ่งเป็นคนแรกเอาเลยถ้าทางฝั่งสตรีมเมอร์อย่างผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์มาก็น่าจะเกือบ10ปีได้แล้วนะไม่ได้ถามถามว่าทำอะไรทำกูย้ายมาทำอะไรไม่บอกทำไมวะคืออาชีพเป็นสตรีมเมอร์ก็ทำอะไรอย่างที่เราเห็นก็คือการถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมดูและอีกคำถามที่ถามเมื่อกี้คืออะไรนะอะไรคือคีย์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในพาร์ทของสตรีมเมอร์มีอยู่หลายปัจจัยในของแต่ละคนเนี่ยอย่างเอกเนี่ยจุดอะไรที่ทำให้ตัวเองคิดว่าประสบความสำเร็จคือการอินเตอร์เทนคนดูแสดงว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วยังในแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็คือแบบมาจากการเอนเตอร์เทนอย่างเดียวแต่บางคนก็แบบมีการสร้างชื่อเสียงมาก่อนเป็นโปรเพลเยอร์มาก่อนแล้วคนก็ตามมาดูสกิลเพลงของเราอย่างถ้าอย่างพี่กายอย่างเงี้ยก็คือเก่งมาก่อนคือเป็นโปรเพลเยอร์มาก่อนแล้วก็มาสตรีมอย่างเงี้ยไม่ได้เก่งมาก่อนเฮ้ยที่เก่งแต่เกิดเฮ้ยคำถามคืออะไรนะสำหรับโปรเพลเยอร์นะครับเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่คุณซ้อมทั้งวันซ้อมนี่คืออะไรออกกำลังกายวิดพื้นหรือยังไงเล่นเกมทั้งวันเล่นเกมทั้งวันเหรอใช่ใช่เป้าหมายของเราเนี่ยคือแชมป์อยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณอยากจะแชมป์เนี่ยคุณจะต้องซ้อมให้มากกว่าเขาทั้งดูรีเพย์ศึกษาคู่แข่งศึกษาวิธีประมาณนี้งั้นถามความแตกต่างอย่างนี้ว่าเราไปกับเพื่อน5คนแล้วก็เนี่ยดูรีเพย์ด้วยกันศึกษาด้วยกันแล้วก็เล่นเกมพร้อมกันมันต่างกับนักแข่งที่เป็นโปรเพลเยอร์มืออาชีพยังไงโปรเพลเยอร์มืออาชีพแบบมันจะมีความเป้าหมายชัดเจนมีวินัยมันมีเรื่องวินัยแต่ว่าคนที่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็แบบเล่นไปวันๆไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเป็นโปรเพลเยอร์มันจะเล่นไปคิดไปแล้วก็บอกข้อเสียเพื่อนอะไรเงี้ยขอขยายความนิดนึงแล้วกันคือในส่วนของโปรเพลเยอร์มันจะเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบเตะบอลชอบว่ายน้ําเราจะรู้สึกว่าโอ้จะถึงเวลาเตะบอลแล้วว่ายน้ําแล้วมันสนุกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าสู่การเป็นมืออาชีพเนี่ยคนที่เป็นโค้ชเนี่ยอาจจะสั่งให้เราเฮ้ยต้องเลี้ยงลูกจากซ้ายสนามฟุตบอลไปขวาสนามฟุตบอลไปกับ100รอบต่อวันแล้วแบบนี้คุณเป็นการแค่กรรมการดีกว่าเดี๋ยวผมพุ่งผมกลัวเองงั้นตัดสินแล้วกันไม่งั้นตัดสินแล้วกันจบคือฝั่งโปรเพลเยอร์เนี่ยข้อมูลไม่ครบถ้างั้นให้ฝั่งสตรีมเมอร์ได้ไปในราวด์ที่1ครับมาละไม่งงเลยสตรีมเมอร์น่าตาดีมันแข่งกันทั้งชีวิตเหมือนกันงั้นเราไปเริ่มข้อต่อไปกันเลยดีกว่าราวด์2อาชีพของเราเนี่ยมีข้อดียังไงในส่วนตรงนี้เนาะเป็นข้อดียังไงจะพูดเรื่องเงินก็ได้นะแบบเอ้ยอาชีพนี้รวยกว่าเล่นเกมมีเงินอาชีพนี้ก็เล่นเกมมีเงินแล้วผมไม่มีเงินเหรอผมก็ได้เงินของเรามีคนจ่ายให้ผมก็มีคนจ่ายให้ของกูผักเหรอพี่แต่นี่ไม่ได้เงินของเหรออันนี้มันคงแต่ไอสตรีมเมอร์เนี่ยไม่สามารถรวยได้เลยนะมันต้องดังก่อนแต่ของเราเนี่ยถ้าเก่งรวยเลยใช่มีสโมสรคนเดียวให้พิเศษสัญญาคุณไม่เคยดูการเงินนะครับคุณเห็นไหมสตรีมเมอร์หนึ่งคน
ก็รวยแล้วอยู่ก็มีเงินไม่แล้วสรุปคือเข้าใจไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปข้อดีคืออะไรนะเล่นเกมมีเงินเดือนมันคงมันจะมั่นคงยังไงอ่ะเดี๋ยวพอไปสักไม่ผ่านปี2ปีคุณก็หมดสภาพอ่ะผมพูดตามตรงว่ายากทั้งฝั่งสตรีมเมอร์และโปรเพลเยอร์แล้วก็กลับมาที่ว่าข้อดีของฝั่งสตรีมเมอร์ถ้าเกิดเทียบกับฝั่งโปรเพลเยอร์ที่เห็นได้ชัดแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาฝั่งสตรีมเมอร์มีเวลามากกว่าอยู่แล้วเรามีเวลาที่จะใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจครอบครัวใส่ใจคนรักมากกว่าต้องอยู่แคมป์เราโทรได้เดี๋ยวนี้ไหนเนี่ยวิดีโอคอลก่อนนอนครับผมนี่แหละก่อนนอนวิดีโอคอลแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือความเคร่งครัดหรือว่าความเครียดมันต่างกันในการทำงานผมมองว่าโบเฮเยอร์อ่ะมันมีความเครียดอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องทำเพื่อทีมส่วนผมทำเพื่อคนดูที่น่ารักของผมแค่นั้นสตรีมเมอร์ไม่เครียดหรอไม่เครียดครับเอาหรอไม่จริงครับไม่เครียดอะไรไม่จริงครับนี่กูเห็นมึงคอนเฟสทุกวันเครียดยอดตกยอดตกไอ้สัสเก็บเป็นร่วงไม่เครียดคอนทุกวันพี่อยู่ทีมใครพี่อยู่ทีมใครเอาก็ดีเดี๋ยวก็ดีว่าโปรเพลเยอร์ดีกว่าเยอะเลยเออเป้าหมายเหมือนที่เขาพูดแต่เป้าหมายไม่ชัดเจนอย่างโปรเพลเยอร์เนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือแชมป์เลิกแข่งมาสตรีมทำไมครับจริงครับคุณเลิกแข่งมาสตรีมทำไมครับบางทีมันก็ต้องมีแผ่วกันบ้างโอเคถ้างั้นก็เวลาความเครียดที่น้อยกว่าแล้วคิดนอกกรอบได้ทีนี้ข้อดีของฝั่งโปรเพลเยอร์เอามาถ้า 2-3 ข้ออ่ะข้อดีสรุปมาความภาคภูมิใจแล้วทำไมสตรีมเมอร์ภาคภูมิใจไม่ได้อ่ะผมก็ภาคภูมิใจเหมือนที่มีคนดูเอออ่ะผมมีป้ายรางวัลผมมีถ้วยรางวัลมาการันตีความภาคภูมิใจถ้วยเราก็มีผมเข้าใจว่าสตรีมเมอร์เนี่ยมีความภาคภูมิใจแบบว่าพวกโลโก้หรือป้ายอะไรต่างๆแต่ข้างในก็มีแต่ถ้าพวกโปรเพลเยอร์เนี่ยอย่างน้อยชัวร์นึงอ่ะมีแค่ทีมเดียวอันนี้อันเดียวอันที่2อ่ะได้ทำตามฝันด้วยโอเคผมว่าตอนนี้สรุปคือหาข้อดีของโปรเพลเยอร์แทบไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นฝั่งที่ชนะเนี่ยเป็นฝั่งของสตรีมเมอร์ครับแค่แกคือหลักๆเลยต้องบอกว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยมีหนึ่งในสิ่งที่แบบพอเราเป็นโปรเพลเยอร์แล้วเราเริ่มไม่คิดว่าเป็นข้อดีนั่นคืออะไรรู้ปะเล่นเกมได้เงินครับแต่พอเราเป็นโปรเพลเยอร์จุดนึงเราจะรู้สึกว่าก็ลองมานั่งเล่นตรงนี้ดิมันไม่ใช่แค่เล่นเกมแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือการเล่นเกมครับนั่นก็เป็นหนึ่งในข้อดีที่แบบโอเคเราเล่นเกมอย่างเป็นมืออาชีพแค่เราปรับเปลี่ยน mindset ในการพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะผู้อื่นเอาตรงนะผมว่าการที่เราเป็นนักแข่งเนี่ยคือเรื่องเงินอ่ะผมมองว่าเขาเป็นปัจจัยหลักที่2ปัจจัยแรกทุกคนผมว่าแชมป์กูรู้จักนักแข่งหลายคนมันมองไม่ไม่มองเอางี้เอางี้มันมองไม่ใช่แค่การกูก็มองเอางี้ไอ้เหี้ยอันดับหนึ่งโอ้ยกี่ล้านเลยนะเดี๋ยวใน5คนนี้มีใครเป็นนักแข่งโดยที่ไม่มองเรื่องเงินบ้างมันคือปัจจัย2ไงไม่ปัจจัย1เหตุผลที่ผมเริ่มแข่งเกมครั้งแรกเพราะผมเห็นเงินรางวัลเลยไปสมัครแข่งจริงเหรอใช่ปัจจัย1ไม่ได้อยากได้แชมป์อยากได้เงินรางวัลตอนที่ลงแข่งคืออยากอะไรผมอยากได้แชมป์ผมไม่เอาเงินไม่เอารางวัลด้วยใช่ต่อให้แบบการแข่งกันเป็นแสนอย่างเงี้ยผมมองแชมป์อย่างเดียวผมอาจจะมีรายได้จากทางอื่นแล้วไงมันเลยอาจจะไม่มองเห็นเอางี้อย่างงี้เอกทีมได้แชมป์ได้เงินเดือน 15,000 กับทีมที่แบบเป็นทีมสร้างใหม่แต่เป็นเศรษฐีจ้างเราเดือนละ 150,000 จะอยู่ทีมไหนมันก็คิดหนักอยู่นะต้องคิดดิเหรอต้องคิดดิเหรอเองอาจจะคิดได้เหมือนนักแข่งคนนึงแต่ว่าแต่นักแข่งส่วนใหญ่เงินต้องเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วคือ mindset ผมอาจจะแบบแปลกๆนิดหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าไม่แปลกก็คือทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสำหรับเองอีกมองว่าแบบนักแข่งทุกคนอ่ะแม่งแบบดีตรงที่ว่าแบบกูจะเอาแชมป์กูจะแบบต้องมีชีวิตแบบจ่าแชมป์อะไรแบบนี้แต่ที่เราขัดก็คือเพราะเองบอกว่านักแข่งส่วนใหญ่ก็คืออันนี้เราแก้ในตรงประมาณนั้นประมาณโหนี่คือเปิดโลกผมเลยนะข้อดีของโปรเพลเยอร์ก็น่าจะประมาณเนี้ยเล่นเกมผมเสริมให้ผมว่าผมส่วนตัวผมว่าผมมองว่าโปรเพลเยอร์เท่กว่าก็มีเหตุผลอยู่เพราะว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยมันมีการันตีไงว่าคุณเก่งสุดนะมันแบบมันมีถ้วยรางวัลเพื่อการันตีความเท่ไงอันเนี้ยเห็นด้วยทางฝั่งของโปรเพลเยอร์คือโปรเพลเยอร์จะมีความภาคภูมิใจที่มากกว่าเพราะว่าลองไปเซิร์ชชื่อนะสตรีมเมอร์ชื่อดังอะเซิร์ช Google ไปส่วนมากอะไม่ค่อยมีอะไรครับใช่แต่ถ้าเราไปเซิร์ชชื่อนักแข่งที่ได้แชมป์ด้วยนะอย่างลิมิตก็ได้เชอรี่ก็ได้มันจะมีประวัติครับว่าเราเคยทำอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยสตรีมเมอร์จะไม่มีก็จบกันไปแล้วกับประเด็นคำถามเมื่อกี้เนาะเป็นอะไรควันขึ้นแล้วปวดเป็นอะไรอะดิถ้างั้นก็ถึงเวลาที่เราควรจะพักเบรกกันแล้วเนาะถ้างั้นเราต้องหาอะไรเย็นๆดื่มกันดีกว่าเรนโบว์เอเนอร์จี้โซดาอร่อยซ่ากินผลไม้ไม่มีน้ำตาลครับขอพักก่อนขอพักก่อนแล้วรสที่พี่กินรสอะไรอ่ะองุ่นสีส้มรสอะไรเก็บกินกับปลาโรสโอเคโอเคโอเคได้พลังได้เอเนอร์จี้กันไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มราวต่อไปกันเลยดีกว่าขอคำถามที่มันเข้มข้นหน่อยละกันสูงแล้วว่ารู้สึกว่าตอนนี้ความสูสีมันไม่ค่อยมีเลยขอสลับผู้เล่นสักคนนึงได้ไหมสลับฝั่งกันอะแลกเปลี่ยนฝั่งนี้อะขอกายปะอะไรอะไรไปสลับกันสักหนึ่งรอบโอเคในข้อนี้เราจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยการยิงแบบเจาะประเด็นกันไปเลย
คำถามง่ายนิดเดียวครับอาชีพไหนรวยกันโอ้โหสตรีมเมอร์ทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยความรวยเนี่ยผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันแต่ความเครียดเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่สนใจไม่สนใจเขาต่างคือไม่ต่างอะไรพี่มันรวยกว่านะมันรวยกว่านิดนึงด้วยแต่ต้องบอกว่าลงทุนอะสิ่งที่ลงทุนไปอะมันน้อยกว่าที่จะสื่ออะอันนี้รวยกว่าปะรวยกว่าที่ลงทุนน้อยกว่ารวยกว่าเท่าไหร่รวยอะเท่าไหร่กี่หลักผมขอเท่าไหร่ประมาณหลักลงทุนอะไรหลักแสนลงทุนเรื่องสุขภาพเราไปไงผมบอกเพิ่มเติมคือถ้าถามว่าระหว่างโปรเพลเยอร์กับสตรีมเมอร์อันไหนรวยกว่ากันคือผมมองว่าแล้วแต่คนมากกว่าถ้าอย่างนั้นจบแล้วดิงั้นคุณไม่เห็นนักแข่งระดับโลกเขาย้ายเป็นสตรีมเมอร์จริงครับพี่พูดไปก็ไม่เห็นผมชาวชาวจริงชาวนาชาวนาดึกอัดดีกว่าอยากไปอยู่ฝั่งนั้นตั้งนานแล้วอันนี้ปีอะไรวะ2023 2023ค่ะในปีก่อนหน้านี้อาจจะมีบวกลบประมาณปีนึงช่วงประมาณปี2018 2019ถึง2021หรือ22เนี่ยผมคิดว่าอาชีพสตรีมเมอร์โตไวไม่รวยกว่าแต่ในปัจจุบัน2023ผมคิดว่าโปรเพลเยอร์จะรวยกว่าสถานการณ์ณตอนนี้สตรีมเมอร์แทบจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนที่มั่นคงแต่ในขณะที่โปรเพลเยอร์ก็จะมีเงินเดือนที่มั่นคงกว่าก็กลายเป็นว่าตอนนี้ฝั่งโปรเพลเยอร์จะกลายเป็นมีเงินเดือนสตรีมเมอร์จะไม่มีเงินเดือนซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่หน้าใหม่นะหมายถึงแบบคนที่สตรีมเมอร์ที่ทำมาแล้วได้รับผลกระทบคือตอนนี้เหล่าสตรีมเมอร์แทบจะกินกับส่วนอื่นมากกว่าจะเป็นแบบค่าแอดโดเนทหรือว่าสนับสมาชิกอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเยอะหรือมันน้อยมันเป็นรายได้หลักมันอยู่ที่คนแต่ผมมองว่าถ้ามองโดยรวมอ่ะโปรเพลเยอร์มากกว่าณปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยฝั่งของกายคิดว่าถ้าต้องเลือกเดินทางใดทางหนึ่งอ่ะเลือกโปรเพลเยอร์น่าจะมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าอย่างนักแข่งเนี่ยมันจะมีเทียร์ไล่ลงมาใช่ไหมแต่สตรีมเมอร์เนี่ยมันมีแบบประสบความสำเร็จไปเลยกับล่อแร่ต้องเรียกว่าสตรีมเมอร์นะปัจจุบันตอนนี้ส่วนน้อยที่จะมีเงินเดือนที่มั่นคงใช่ใช่ส่วนน้อยมีส่วนน้อยมีส่วนน้อยมากฝั่งของนิมิกอ่ะจะพูดประมาณว่าถ้าเป็นท็อปสตรีมเมอร์อ่ะมันรวยกว่าแน่ๆแต่ประเด็นคือมันไม่มีตรงกลางคือถ้าไม่ท็อปไปเลยก็คือหาตรงกลางไม่ได้แต่โปรเพเยอร์ยังมีเทียที่แบบเทียแชมป์เทียรองเทียอะไรแบบนี้การแข่งขันล่าสุดเงินรางวัลมันเท่าไหร่นะจำได้ปะการแข่งขันเงินรางวัลล่าสุด6ล้านแบ่งกันน้องๆก็จะได้คนละล้านนึงที่1ได้6ล้านถ้าปีนึงน้องๆเนี่ยแชมป์2รอบก็3เดือนแข่งที3เดือน1ทัวร์ไทย2นอก2ปีนึงแชมป์3ทีแชมป์3ทีปีนึงอ่ะก็จะตกอยู่ประมาณ3ล้านต่อคนเงินรางวัลอย่างเดียวนะยังไม่นับอย่างอื่นแต่เอาจริงๆอ่ะในเรื่องของเงินมากกว่าโดยรวมแค่เงินเดือนของฝั่งโปรเพลเยอร์ผมคิดว่ามากกว่าสตรีมเมอร์แล้วคือส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยคำพูดแรกนะที่มันไม่มีตรงกลางอ่ะยังเห็นด้วยอยู่นะเพราะว่าจริงอยู่ที่มันมีสตรีมเมอร์อาจจะมีคนดูไล่ตั้งแต่พันร้อยหมื่นอะไรเงี้ยไล่ก็จริงแต่นักแข่งอ่ะมันมีเทียร์การจัดที่ชัดเจนทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงสตรีมเมอร์ในประเทศไทยพูดชื่อมาเลยครับมีใครบ้างที่เป็นท็อปสตรีมเมอร์ประเทศไทยเกิน5คนมานึกมาเลยท็อปประเทศมีเห็นปะมีพี่แต่ตรงกลางหายสตรีมเมอร์มันคือคนไหนเป็นท็อปไม่มีนะสลับเปลี่ยนหน้าแต่ถามว่ามีหน้าใหม่สามารถแซงได้ไหมเป็นไปได้แต่สลับเปลี่ยนหน้าไม่ใช่ขอตัดสินเลยแล้วกันผู้ชนะรอบนี้เป็นฝั่งของโปรเพลเยอร์ครับยังไงก็ต้องยอมเพราะว่าในเรื่องของการอธิบายเนี่ยทางฝั่งโปรเพลเยอร์ถ้ามองในลูกของเงินเดือนกับการที่เราเข้ามาทำอาชีพนี้ในระดับที่สามารถหากินได้อ่ะอาชีพโปรเพลเยอร์ดูจะมีฐานรายได้ที่มั่นคงกว่าใช่ณตอนนี้ณปัจจุบันนะใช่ณปัจจุบันณเวลานี้ทำไมถึงต้องพูดว่าณปัจจุบันเหตุผลที่กายพูดอ่ะเพราะว่าเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วครับเป็นช่วงที่วงการสตรีมเมอร์เพิ่งเข้ามาใช่และโด่งดังมากมันเลยมีการอัดฉีดกันเพื่อแย่งเอาเป็นว่ามันก็แล้วแต่ไทมิ่งแล้วกันสตรีมเมอร์อ่ะทุกวันนี้มีแนวโน้มจะรับงานแข่งกับคนที่เป็นดาราถึงจุดนึงอาจจะมีการโยกย้ายในเรื่องการจ้างงานถ้าถึงวันนั้นอ่ะสตรีมเมอร์อาจจะสั่นสะเทือนอีกครั้งนึงแต่โปรเพลเยอร์น่าจะไม่มีผลกับเรื่องนี้เราไปต่อที่ข้อต่อไปดีกว่าข้อนี้ขอเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วกันอาชีพไหนสาวเยอะกว่ากันโอ้โหผมให้พี่มิกเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่ครับขอโทษก่อนผมให้พี่ชายผมอะพี่ชายผมมีประสบการณ์ผมไม่รู้อะไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยรู้บ้างดิถ้าซีเรียสเลยคือผมไม่ยุ่งเลยไม่เขาไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้ถามเรื่องพวกนี้เลยไม่ถามไม่ใช่นี้ไม่ได้ถามคือแค่อยากรู้ว่าอาชีพไหนที่แบบมีคนเข้าหาไม่รู้เรื่องเลยพูดชื่อไหมเฮ้ย
เอาสาระดีกว่าสาระสาระผมไม่รู้เรื่องเลยเราจะพูดถึงเฉพาะแบบในแง่มุมของอาชีพอะไม่เน้นในเรื่องของตัวบุคคลอย่างเช่นแบบที่ลิมิกแบบสาวเยอะอันนี้บุคคลมึงก็สาวเยอะทุกคนนะทุกคนใครสาวเยอะเป็นบุคคลสมมุติเอาในมุมมองของอาชีพเพราะว่าอย่างนักกีฬานักดนตรีศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดกันว่าเฮ้ยพวกนี้พอดังแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเยอะเลยอยากรู้ว่าอาชีพไหนล่ะผมว่าสตรีมเมอร์ครับสตรีมเมอร์เนี่ยเข้าถึงง่ายไอ้อย่างที่ผมสตรีมอยู่เนี่ยสาวๆมาอะไรเงี้ยไม่ใช่โปรเพลเยอร์ก็เข้าง่ายยังไงโซเชียลเยอะแยะเดี๋ยวนี้ Facebook IG ไม่ได้นะครับเสียการแข่งนะครับถูกต้องครับคุณจะมามัวบกมุ่นไม่ได้นะครับเรามีสละในการใช้ชีวิตไม่ได้แข่งคือแข่งอยู่ในกรอบไม่อยู่อยู่มันต้องมีเวลาพักโปรเพลเยอร์อย่างเงี้ยคือเขาจะมีเวลาก็คือหลังแข่งเสร็จแต่คือเราอ่ะสตรีมเสร็จถูกต้องคือแบบสมมติเราเต็มแล้ว4ชั่วโมงสาวทักมาครึ่งชั่วโมงพอสตรีมก็ยังทักได้ตอบได้ถูกต้องเราจะตอบได้ใช่ครับผมไอ้เงี้ยมาไหมวะการอะไรเว้ยโปรเพลเยอร์แล้วแบบโปรเพลเยอร์มันไม่ได้เลยเหรอมันวางหมดผมรู้ว่าพี่รู้คำตอบนี้ดีที่สุดพี่มิกกี้พี่เป็นกรรมการมีไหมหล่าว่าเป็นโปรเพลเยอร์เองมีไหมคือมีมีอ่ะคนรอบตัวมีคนรอบตัวมีชื่อย่อมอม้ามอม้ามีเราเรือข้างหน้าไหมเฮ้ยจะพูดกูเลยอันนี้คือสาเหตุที่คุณเลือกแข่งวะเนี่ยอันนี้มึงพวกกูปะเนี่ยตอนผมอยู่ฝั่งสตรีมเมอร์ผมพูดข้อดีของฝั่งโปรเพลเยอร์ใช่ไหมว่าฝั่งโปรเพลเยอร์เท่กว่ามันใช้คำว่าเท่กว่าไม่ได้นะเพราะว่าความเท่มันไม่เหมือนกันเออมันคืออะไรอ่ะความเท่คืออะไรแต่ในความรู้สึกผมอ่ะผมมองว่าโปรเพลเยอร์เท่กว่าก็มันอารมณ์เหมือนนักกีฬาพี่อ่ะอย่างนี้ของเอกตลกไงเอกก็ตลกถ้าสาวชอบคุณอารมณ์ดีเออชอบอารมณ์ดีชอบเยอะก็จริงดูถึงไม่ได้อารมณ์ขันยังไงอารมณ์ขันเอ้ยที่เขาพูดก็คือเรื่องแบบพยายามแบบเทคแคร์หรือเปล่าสาวเยอะเขาเข้ามาหาเองผมก็แค่เทคแคร์เขาอะไรเงี้ยเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ก็เปลี่ยนข้อได้ไหมทั้งนั้นแหละก็คือเท่เท่เท่อย่างเดียวว่ามันคุยไม่ได้ใช่แต่ของเราตลกมันคุยได้ละคุยได้เออคุยถ้างั้นผมขอตัดสินอย่างนี้แล้วกันครับฝั่งโปรเพลเยอร์เนี่ยน่าจะมีสาวเยอะกว่าคุณรู้ได้ไงเพราะว่าในมุมของความเท่ที่กายบอกอ่ะคือให้คิดอย่างนี้ว่าในมุมของอาชีพอ่ะคืออาชีพทั้งสองอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งทั้งสตรีมเมอร์แล้วก็โปรเพลเยอร์มีชื่อเสียงคู่ที่เราตอบเราก็ส่วนหนึ่งเราก็อิงมาจากตัวเองว่าหวังไงว่าผู้ตอบอาชีพถ้างั้นขอตัดสินเลยละกันใช้สิทธิ์กรรมการถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายขอมอบข้อนี้ให้กับโปรเพลเยอร์ครับเพราะว่าเหตุผลที่ทำไมโปรเพลเยอร์ถึงมีสาวๆเข้ามามากกว่าคือต้องมองอย่างนี้ว่าถ้าเรามองเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังมันจะเป็นภาพเดียวกับดาราแต่ถ้าเรามององค์รวมของอาชีพไม่ใช่บุคคลที่แบบคนนี้ดังก้างหิดดังมันไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้คืออาชีพไม่ต้องนับแล้วมันคือคนมันดังแต่ถ้ามองอาชีพอาชีพโปรเพลเยอร์มันคืออาชีพที่แสดงความสามารถเคยได้ยินไหมว่าผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่1อะไรรวยใช่2หน้าตาอ่ะใช่หน้าตาดี3ความสามารถใช่ศาสตร์อะไรวะเนี่ยก็คือตัดสินไปแล้วว่าให้คะแนนฝั่งโปรเพลเยอร์อย่างนี้ได้ไหมผมอยากจะไปอ่านคอมเมนต์ดีกว่าจริงโอเคก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นที่เป็นผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องนี้ใช่คือพี่มิกยอมไม่ได้อะเปิดคอมเมนต์มาเลยไอ้มึงเนี่ยคอมเมนต์เหรอครับและเราก็มาถึงราวสุดท้ายกันแล้วในข้อนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งกับเวลากันนิดนึงแล้วก็มีการสลับตัวกลับโดยการเอากายงิดเนี่ยกลับไปอยู่ฝั่งสตรีมเมอร์แล้วก็ลิมิกกับเชเป็นฝั่งโปรเพลเยอร์เพราะว่าในซีนของโปรเพลเยอร์ทั้งสองคนนี้อยู่มานานกว่าแล้วก็กายเนี่ยเป็นท็อปสตรีมเมอร์ด้วยเอกก็เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังเหมือนกันก็เลยอยากให้ไฟในฝั่งของตัวเองซึ่งคำถามมันจะไม่เชิงเป็นคำถามแต่จะเป็นการให้พูดโน้มน้าวแล้วกันในข้อดีของตัวเองเพื่อให้คนที่ดูอยู่เนี่ยอยากมาทำอาชีพที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้เริ่มจากฝั่งที่กดกระดิ่งคนที่สองครับไม่เหงาครับการเป็นโปรเพลเยอร์หมดแล้ว30วินาทีนะเร็วเอาก็ช่วยดิเอากูอ่ะไม่เราของคนช่วยกันเลย30วินาทีนี่ผ่านไป10วินาทีแล้วงงไม่ได้กดเลยคิดไม่เสร็จเลยเสร็จเฮ้ยอย่าคนนั้นการที่อยากจะเป็นโปรเพลเยอร์นะครับผมก็ลองฝึกซ้อมแล้วก็แข่งหาทีมผมว่าง่ายกว่าไปเริ่มเป็นสตรีมเมอร์มันยากมาเป็นโปรเพลเยอร์ดีกว่าแบบมีเงินเดือนที่ชัดเจนอย่างได้ตรงไหนเฮ้ยอยู่คันดิแกถามพี่เพราะว่าตอนนี้สำหรับปีนี้เนี่ยโปรเพลเยอร์เนี่ยมาแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด
พราะว่าการแข่งขันสตรีมเมอร์มันสูงตอนนี้ไหนจะมีสโมสรที่ดีอย่างมีคอนทามอีกเปลี่ยนสีไว้นะไอ้เหี้ยไหนจะมีสโมสรที่ดีอย่างเบทอนอีกที่คอยสนับสนุนทั้งหูเงินเดือนที่อยู่อาศัยหูมีที่ปรึกษาเยอะการเป็นโปรเพลเยอร์ก็คือได้มาอยู่แคมป์แล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนเพราะว่าเด็กบางคนแบบว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องนอนกับแม่นอนกับพ่ออย่างเงี้ยพอเป็นโปรเพลเยอร์ปุ๊บอิสระเพื่อนใช้ชีวิตนอนกับเพื่อนนอนกับใครก็นอนแต่ไม่ได้อิสระในการใช้ชีวิตมันทำให้เราแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็แบบโตมากขึ้นหมดแล้วอันนี้คืออะไรนะให้เราแบบบอกข้อดีแล้วก็ทำให้คนอ่ะอยากมาเป็นฝั่งเราอ่ะจริงๆผมมองว่าเป็นสตรีมเมอร์ง่ายกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเวทีที่เราจะแสดงอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะแสดงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่สนุกเฮฮาหรือเป็นคนที่เงียบขรึมหรือจะโชว์สกิลเพลย์หรือความสามารถอะไรคุณสามารถเริ่มต้นจากการเป็นสตรีมเมอร์ได้เพราะว่ามันง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าการเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกับเวลาจริงไม่มีอะไรกันซีด้วยว่าจะดังสามสิบวิได้ไหมจริงอะไรจริงเวลาแล้วอันแรกก็คือว่าผมมองว่าสตรีมเมอร์มันเป็นง่ายกว่าหมดเวลาสตรีมเมอร์เป็นง่ายกว่านี่คือข้อดีของสตรีมเมอร์ไม่ได้ไงไกลที่มือจริงถ้าฝั่งโปรเพเยอร์ก็เหมือนแบบนักกีฬานักบอลอะไรเงี้ยคนที่แบบสร้างรายได้ได้เป็นกลุ่มน้อยเพราะงั้นถ้าเกิดคนที่สนใจสองอาชีพนี้จริงๆอ่ะมาทำอ่ะให้ทำเป็นงานอดิเรกก่อนผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามในโลกนี้ต้องแข่งขันถ้าเราบอกว่าอยากเป็นวิศวะอยากเป็นหมอเฮ้ยถ้าเป็นเราได้เงินเดือนเยอะนู่นนี่นั่นลืมคิดไปหรือเปล่าว่าก่อนจะเป็นวิศวะกับหมออ่ะเราต้องแข่งขันตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลายตั้งแต่สอบเข้ามหาลัยจบมาแล้วได้เกียรตินิยมมั้ยแล้วบริษัทจะเลือกเราเข้าทำงานหรือเปล่าไปทำงานแล้วสู้คนทำงานก่อนหน้านี้ได้มั้ยทุกอาชีพมีการแข่งขันครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เชียร์แล้วไม่ได้บอกว่าโปรเพลเยอร์ดีสตรีมเมอร์ดีหรืออาชีพอื่นๆดีกว่าไม่ครับทุกอาชีพอ่ะมันมีข้อดีของมันแต่สิ่งสำคัญมันคือเรื่องวินัยครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบทำตามฝันนะเนาะพยายามให้ไปถึงที่สุดแล้วกันก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับอ่ะมีใครฝากอะไรเพิ่มทำตามความฝันแต่อย่าใส่สุดทำเป็นงานดีเลย์ก่อนเข้าใจตัวเองเลือกทางที่ถูกความฝันก็เหมือนกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับที่ใช่ว่าทุกคนจะไปถึงไม่น่าฟังเลยเสียเวลา5วิเพราะเมื่อกี้ก็กว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้แล้วมันจบแค่นี้เหรอใช่นี่นี่นี่มาครบเลยไม่มีกูใส่สุดตลอดชีวิตไม่มีงานอดิเรกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านด้วยครับขอบคุณครับและที่สำคัญเลยที่คลิปนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดสปอนเซอร์สุดน่ารักอย่าง Red Bull Energy Soda อร่อยซ่าไม่มีน้ำตาลได้ Energy มี2รสชาติคือเกรปฟรุตสับปะรดแล้วก็สีเขียวคือแอปเปิ้ลองุ่นมัสแคทและองุ่นมัสแคทมันคือแอปเปิ้ลกับองุ่นมัสแคทครับขาดไม่ได้เลยฝาก2รสชาตินี้ไปด้วยนะครับไม่มีน้ำตาลนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากและอย่าลืมฝากติดตามที่ EP หน้าด้วยเพราะว่าเกมเชนเจอร์จะไม่ได้มีแค่ EP เดียวถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนครับบ๊ายบาย